านผู้ชมครับการรับปริญญาเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยสังคมไทยให้ความสำคัญกับใบปริญญาแล้วก็การรับปริญญาซึ่งจะต้องมีการซ้อมอยู่หลายครั้งทำให้สิ้นเปลืองพลังงานทั้งจากเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าในหอประชุมขนาดใหญ่มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงย้ายมาซ้อมรับปริญญากลางแจ้งและใช้หุ่นยนต์ช่วยซ้อมในการรับปริญญาด้วยครับคือจริงๆแล้วนะคะทุกๆมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเรามีภารกิจหนึ่งที่เป็นภารกิจที่ประจำทุกปีเลยคือเรื่องของพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งภารกิจนี้เด็กทุกคนภาคภูมิใจและที่สำคัญก็คือว่าคุณลองดูนะคะไอ้ห้องเนี้ยมันเป็นห้องที่ใหญ่สุดที่เรามีในคณะในขณะที่แต่ละรุ่นเนี่ยเรามีเด็กจบรับปริญญาเนี่ยประมาณ500กว่าคนขึ้นไปซึ่งห้องนี้จุได้แค่120คนใน120คนเนี่ยเราก็ต้องมีกระบวนการใช้พลังงานเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์เรื่องไฟนะคะแล้วก็เด็กก็จุไม่พอซึ่งค่อนข้างยุ่งยากทีนี้แต่ในขณะที่พื้นที่ในคณะข้างล่างเนี่ยเรามีพื้นที่โล่งที่อากาศก็ดีพอสมควรเราก็เลยคิดกันว่าถ้าเรามีการซ้อมที่เด็กพร้อมกันทีเดียวแล้วก็มีกระบวนการซ้อมรับปริญญาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเด็กมาถึงก็เดินไปได้เลยเราต้องไม่ผิดพลาดที่แน่และที่สำคัญเลยเรื่องของเวลาคือเราจะมีการกำหนดเลยว่าใน1นาทีเนี่ยเด็กจะต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยกี่คนนะคะทีนี้เดิมสมัยก่อนเนี่ยเราก็ซ้อมกันตามปกติก็ปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยก็ต้องเข้ามาช่วยกำกับก็จะเป็นคนเหมือนเป็นตัวแทนประหนึ่งว่าเป็นคนให้ปริญญาแล้วก็เด็กก็จะรับไปทีนี้ก็มีกระบวนการอันนั้นเราจะคอนโทรลเรื่องเวลาเนี่ยไม่ได้ 100% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาคิดกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรจะต้องมีกระบวนการอันไหนที่ให้คุณภาพของการซ้อมรับปริญญาเนี่ยได้คุณภาพได้เวลาที่กำหนดได้ความเร็วตามที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้ก็มีเครื่องที่สามารถควบคุมเรื่องเวลาได้เลยเป็นที่มานะเริ่มต้นที่เราจะสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาว่าแต่เครื่องซ้อมรับปริญญาอัตโนมัตินี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรและสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้จริงหรือไม่เราไปพิสูจน์กันค่ะอาจารย์ประเทืองโมรารายเล่าให้เราฟังถึงหลักการทำงานว่าเมื่อเปิดสวิตช์มอเตอร์จะเริ่มทำงานโดยมีแกนทำหน้าที่ผลักใบงานออกมาและมีลิมิตสวิตช์คอยทำหน้าที่ควบคุมหน้าสัมผัสไม่ให้ต่อถึงกันทำให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้มอเตอร์จึงหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและเมื่อใบงานถูกดึงออกไปลิมิตสวิตช์จะหยุดทำงานทำให้ระบบไฟถูกเชื่อมต่ออีกครั้งมอเตอร์ก็จะเริ่มทำงานแกนจะผลักใบงานออกมาต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนอกจากนี้ยังมีระบบนับจำนวนใบงานที่ถูกส่งออกไปตัวปรับระดับความเร็วในการส่งใบงานของเครื่องและไฟเลเซอร์เพื่อกำหนดตำแหน่งในการยืนของนักศึกษาที่เข้ารับปริญญาอีกด้วยที่สำคัญใช้งานง่ายปรับระดับสูงต่ำได้เคลื่อนย้ายสะดวกดูแลซ่อมแซมง่ายอุปกรณ์ที่ใช้หาได้ทั่วไปราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดและยังประหยัดพลังงานเพราะแบตเตอรี่ขนาด 7.5 แอมป์นี้จะชาร์จไฟจากโซลาร์เซลล์หรือในวันที่ไม่มีแสงแดดก็สามารถชาร์จไฟบ้านเสียค่าไฟไม่เกิน1บาท50สตางค์ต่อครั้งก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 8-10 ชั่วโมงทีเดียวค่ะการซ้อมรับปริญญาในที่โล่งเป็นอีกหนึ่งแนวความคิดดีๆที่ช่วยประหยัดในเรื่องของพลังงานได้อย่างมากแถมยังมีเครื่องซ้อมรับปริญญาอัตโนมัติเข้ามาผนวกด้วยทำให้ปัญหาที่เคยมีหมดไปและที่สำคัญสอดรับกับนโยบายในเรื่องของการประหยัดพลังงานของทางมหาวิทยาลัยได้อย่างตรงจุดทีเดียวค่ะ